เวลาพูดถึงเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ผมเชื่อเลยว่าหลายคนคงต้องนึกถึงรถแบ็คโฮรถเคนหรือว่าเครื่องจักรขุดเจาะต่างๆซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้หลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปรับชมเครื่องจักรยักษ์จอมทำลายที่ในประเทศไทยหาดูไม่ค่อยได้เลยซึ่งมันจะแปลกและว้าวขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย Let's go และถ้าหากใครใจดีช่วยกดไลค์ให้ผมทีได้ไหมมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยและผมขอสัญญาเลยว่าต่อจากนี้ไปจะรีบลงคลิปให้เร็วขึ้นช่วงนี้แอบเป็นนิดหนึ่งอย่าโกรธกันเด้อเครื่องจักรจอมทำลายในอันดับที่1เลื่อยวงเดือนยักษ์ท่อนไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากใช้เลื่อยวงเดือนขนาดปกติก็สามารถตัดได้อย่างชิวๆในตอนเด็กนะครับผมก็เคยแอบไปเล่นเวลามันตัดทีเสียงโคตรดังประมาณนี้เลยไม้เล็กท่อนเล็กก็รอดไปถ้าเกิดท่อนใหญ่เมื่อหือมาล่ะจะตัดยังไงดีวะเนี่ยก็นี่เลยเลื่อยวงเดือนยักษ์ไฟฟ้าที่มีขนาดใบมีดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว70นิ้วโคตรพ่อโคตรแม่เลื่อยวงเดือนและก็แน่นอนเลยขนาดไซส์ที่ใหญ่ขนาดนี้จะให้คนจับหิ้วไปตัดมันก็ไม่ใช่นักวิศวกรจึงออกแบบให้มีหน้าตาเหมือนรถที่จะสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนก็ได้มันจะมีรูปทรงเป็นทรงกระบอกมันจะแบ่งชิ้นส่วนเป็น4ส่วนหลักพอตัดเสร็จหั่นเป็นท่อนสายพันก็จะลำเลียงไปยังกลไกต่อไปโดยเลื่อยวงเดือนดังกล่าวมันคือปีศาจจอมหั่นต่อให้ชิ้นไม้ใหญ่ขนาดไหนก็ตามทีเถอะพี่แกหั่นเรียบซึ่งถ้าเราสังเกตชิ้นไม้ส่วนใหญ่คนต่างประเทศจะเก็บเป็นฟืนไว้ยามหน้าหนาวโอ้ทุกคนดูนั่นสิโคตรพ่อมอเตอร์มันใหญ่จริงเว้ยเฮ้ยระดับนี้ไฟบ้านไม่พอแน่นอนใครนะครับที่สนใจอยากซื้อมาใช้คงต้องซื้อเครื่องปั่นไฟเพิ่มแล้วแหละอันดับที่2บททุกอย่างที่ขวางหน้าให้กลายเป็นเท่าธุลีเครื่องบดที่เราเห็นกันส่วนใหญ่มันจะมีขนาดไม่ใหญ่มากคนจะชอบซื้อมาทำคลิปจะหาพวกแตงโมหรือว่าสิ่งของต่างๆมาหย่อนลงไปเพื่อให้คนที่สนใจนะครับดูเพลินกันไปเลยไอผมก็ชอบดูซะด้วยซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเครื่องบดที่เล็กนิดเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้านี่มันคือเครื่องบดไฮดรอลิกรุ่น VZ950เป็นเครื่องบดที่มีประสิทธิภาพโคตรจะสูงขนาดรถยนต์ทั้งคันยังปั่นไม่ให้เหลือซากในส่วนใหญ่นะครับพวกโรงงานขยะรวมไปถึงโรงงานแปรรูปจะชอบใช้เครื่องนี้แหละในการย่อยสลายซึ่งขนาดแต่ละทีก็จะมีความใหญ่และความแรงแตกต่างกันไปเสียงหายเว้ยมันมีความเร็วในการทำลายที่สูงน่าประทับใจมากๆเพียงแค่เราหย่อนวัตถุลงไปผ่านไปแป๊บเดียวรถทั้งคันหายไปเลยโดยเครื่องบดเหล่านี้มันจะมีการทดเฟืองที่อัตราสูงมากส่วนใหญ่จะเป็นเฟืองตัวหนอนที่มีแรงบิดสูงกว่า 300,000 นิวตันต่อเมตรมันจึงสามารถบดรถยนต์ที่มีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นโลหะอ่อนให้สลายได้อย่างง่ายดายอันดับที่3โคตรพ่อแท็กเตอร์ไถที่นึงเกือบเสร็จเป็นไรรถแท็กเตอร์หรือรถไถส่วนใหญ่ที่เห็นแถวบ้านเราก็จะมีพวกฟอร์ดคูโบต้าจะมี4ผ่าน6ผ่านตามลำดับยิ่งเครื่องแรงผ่านยิ่งเยอะแต่ยิ่งไถมันไถที่นี่ฝุ่นตลบกบแผ่นดินแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่สามารถสู้กับเจ้านี้ได้มันคือแท็กเตอร์ T7-270ที่เป็นรถแท็กเตอร์ดัดแปลงให้เหมาะสำหรับแก่การทำเกษตรที่มีเวลาค่อนข้างจำกัดรีบไถรีบเสร็จรีบหวานแค่มองไปก็มีความโดดเด่นเลยสังเกตที่ผ่านหน้ามันสิซึ่งโดยปกติรถไถส่วนใหญ่ที่เราเห็นมันจะมีแต่ผ่านหลังแต่ว่าเจ้านี้มันแถมผ่านหน้าเข้ามาด้วยแล้วก็แน่นอนเลยจำนวนผ่านเยอะขนาดนี้มันเลยต้องใช้เครื่องยนต์ที่มีแรงม้าถึง228แรงม้าและความไฮเทคของมันก็คือตัวผ่านดังกล่าวมันติดระบบกันสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นได้ถึง 25% โอ้โหโคตรนิ่มไถไปเกือบหลับแน่นอนแต่จะว่าไปดินบ้านเขามันล้วนดีจังบ้านเราหึโคตรเหนียวโคตรหินน่ะขับไปไถที่เข็ดฟันเสียงผ่านมันขบหินอันดับที่4จักรกลสังหารขี้หญ้าริมคลองชื่อโคตรเฉยโคตรเฉยเจ้านี่มันคือเครื่องตัดหญ้าแอนโนวีเป็นชื่อยี่ห้อเด้อเผื่อใครฟังแล้วเกิดสนใจจะซื้อมาใช้สักหน่อยในส่วนใหญ่รถตัดหญ้าของไทยจะเป็นพวกรถไถที่เอาใบมีดนะครับมาติดเสริมขึ้นผมนี่จำได้เลยตอนที่เรียนอยู่ป.3จะมีลุงคนนึงขับรถตัดหญ้าเก่าๆซึ่งเป็นรถไถนี่แหละขี่วนไปวนมาในตอนนั้นเรียนไม่รู้เรื่องเลยเสียงรถไถมันดังเกินและทุกคนคงทราบกันดีว่ามันใช้เวลาโคตรจะนานกว่าจะตัดเสร็จสนามนึงแต่ว่าเจ้านี่มันเฉือนฟับเดียวหายเกลี้ยงมันถูกผลิตขึ้นจากเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงลักษณะจะคล้ายแบตเตอรี่ที่เอาไว้ตัดทรงเกียร์นักเรียนชายถ้าเกิดบ้านใครสนใจลองไปซื้อมาใช้ได้เลยอันดับที่5เครื่องจักรทำลายหินอันแก่งกล้าแข็งขนาดไหนก็มาเถอะทำลายเหลี่ยม
แฟรงตันเบเกอร์เป็นเครื่องจักรค้อนปอนไฮดรอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมันสามารถขยี้หินได้ทุกรูปแบบจะหนาขนาดไหนก็ตามทีเถอะพี่เกกระแทกเรียบโดยรูปทรงของมันจะคล้ายกับรถแบ็คโฮบ้านเราเลยเพียงแค่เปลี่ยนจากบุ้งกี่เป็นค้อนยักษ์ไม้หน้า3แถบและหลักการทำงานคร่าวๆจะขับเข้าไปจอดที่เป้าหมายจากนั้นก็บังคับอาร์มแขนไปยังหินที่อยากจัดการพอเล็งเป้าล็อกเป้าเรียบร้อยแม่แรงไฮดรอลิกก็จะส่งกำลังทั้งหมดที่มีขยี้หินแตกเป็นเสียงซึ่งมันก็จะส่งเสียงในเกมที่ต่ำมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเครื่องจักรเจ้าอื่นนะครับเวลากระแทกทีเสียงดังลั่นปัตตภีเลยส่วนเจ้านี้เงียบเงียบนึกว่าเก็บเสียงและด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำให้เครื่องบดหินรุ่นนี้มันคือสุดยอดนวัตกรรมล้ำเลิศที่ไฮเทคและทันสมัยอย่างแท้จริงซึ่งในเวลาที่ผ่านมาได้มีการนำเครื่องจักรรุ่นนี้ไปใช้ในแอฟริกามาหลายเครื่องและมันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในส่วนของโรงงานผลิตก็เร่งมือกันใหญ่เลยเพราะว่าลูกค้านะครับถูกใจและก็บอกต่อกันไปกันมาว่ามันสุดยอดมากๆเลยตามมาสั่งกันเพียบอันดับที่6เครื่องขุดใบเลื่อยยักษ์ตะกุยดินคุณผู้ชมหลายท่านคงต้องรู้จักเครื่องตัดไม้แน่นอนที่เวลาตัดทีเครื่องมันจะดังแอนสนั่นลั่นป่าและเครื่องจักรในอันดับนี้มันก็มีหน้าตาเหมือนเครื่องตัดไม้เลยแต่ว่าขนาดไซส์นะครับต่างกันลิบลิวมันคือเครื่องเจาะเลื่อยโซ่ที่ใช้สำหรับขุดดินโดยเครื่องจักรขนาดใหญ่นี้จะตัดผ่านพื้นผิวดินด้วยขนาดโซ่ที่ใหญ่มากซึ่งมีความกว้างตั้งแต่200มิลลิเมตรจนถึง700มิลกันเลยในส่วนความลึกที่มันขุดได้เกือบ2เมตรกันเลยทีเดียวลึกเอาเรื่องและขนาดไซส์ที่ใหญ่โตขนาดนี้มันจึงมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณเกือบ60ตันและผมก็เชื่อเลยว่าหลายคนนะครับไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนเพราะหน้าตาของมันโคตรจะแปลกซึ่งมันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อจับเครื่องขุดรุ่นนี้ไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นเจ้ารุ่นนี้ชนะขาดลอยเพราะเนื่องจากมันประหยัดต้นทุนและการทำงานที่รวดเร็วกว่ายังรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ารุ่นอื่นด้วยซึ่งเครื่องจักรนี้ส่วนใหญ่จะถูกใช้ขุดในการทำกำแพงเพื่อการเขตแดนของเหล่าทหารจะขุดเป็นร่องลึกใหญ่มากจะเป็นดินเหนียวหรือว่าหินพี่แกขุดเรียบอันดับที่7เครื่องขุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะใหญ่ขนาดไหนไปชมกันเลยเจ้านี่มันคือเครื่องขุดเจาะขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าแบ็กเกอร์293ที่หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมันถูกผลิตขึ้นในปี1995มีขนาดใหญ่ถึง21เมตรซึ่งประกอบไปด้วยกระบะขนาดใหญ่จำนวน20อันวางเรียงต่อกันไปเหมือนใบพัดที่คอยตักดินลงมาสู่สายผ่านเพื่อลำเลียงดินเอาไปทิ้งจะถูกใช้งานในสเกลที่ใหญ่เท่านั้นงานเล็กนะครับไม่รับเด้อเพราะเนื่องจากมันประกอบโคตรจะยากกินเวลาเป็นปีอย่าเชื่อป่ะประกอบทีนานเกินเวลาจะเคลื่อนย้ายมันที60นาทีขยับได้แค่500เมตรเองมันช้ายิ่งกว่าเต่าซะอีกในส่วนโครงสร้างหลักจะประกอบไปด้วยเหล็กตันที่มีความแข็งแรงมากๆในส่วนของน้ำหนักอ่ะทุกคนทายก่อนค่อยเฉลย19876543210หมดเวลาโดยเจ้าแบ็คเกอร์293มันมีน้ำหนักถึง 45,000 ตันมันสามารถขุดดินได้ทุกรูปแบบจะเหนียวจะแข็งขนาดไหนก็ตามทีเถอะไม่กลัวอันดับที่8ตำแหลกกระแทกไม่เหลือซากเจ้านี่มันคือเครื่องอัดไฮดรอลิกที่มีแรงกระแทกกว่า 60,000 ตันโอ้โหมันช่างใหญ่ซะเหลือเกินในส่วนน้ำหนักตัวมันเองมันหนักประมาณ 2,600 ตันก็ถือว่าหนักเอาเรื่องเพราะเนื่องจากเหล็กนะครับโอ้โหใหญ่และหนามากโดยหลักการทำงานของมันจะส่งกำลังจากแม่แรงไฮดรอลิกไปกระแทกเหล็กให้เป็นรูปทรงซึ่งเหล็กหนาดังกล่าวจะต้องผ่านความร้อนมาก่อนต้องให้เนื้อเหล็กนะครับแดงฉ่ำให้เหมือนเนื้อแตงโมเลยอ่ะเครื่องจักรเหล่านี้จะต้องถูกเก็บในห้องที่มีพื้นที่มากเพราะเนื่องจากมันมีความสูงเกือบ9เมตรกันเลยและพื้นคอนกรีตที่รองรับแรงกระแทกจะต้องแข็งแรงหนาถึง8ชั้นกันเลยถ้าเกิดเบาะบางนะครับกระแทกทีแตก